ก่อนชมรายการรีเซ็ตขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก CBN Thailand นะครับเราจำได้ว่าเรานอนอยู่ที่พื้นแล้วเราถูกเขากระทืบซี่โครงหรือแบบตกเลือดสาดในแท็กซี่จนถึงเกือบถึงขั้นอาวุธเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแบบที่สุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะเหมือนแบบเราผิดไปหมดทุกอย่างอะทั้งที่เราเป็นเหยื่อมันคงถึงจุดหนึ่งที่เราโดนซ้อมจนเราไม่ไหวแล้วสวัสดีค่ะก็ชื่อเชอร์รี่นะคะวลิศราลิมนันตกูลถ้าถามว่าได้มารู้จักพระเจ้าได้ยังไงนะคะต้องย้อนกลับไปน่าจะ10กว่าปีเลยเนาะจำได้ว่าสมัยนั้นตอนนั้นรู้จักพระเจ้าตอนอายุ16ตอนนั้นเราจำได้ว่ามันเป็นช่วงที่เราดิ่งสุดในชีวิตแหละคือก่อนหน้านั้นเราก็นับถือพุทธเนาะก็ใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ได้เข้าวัดอะไรขนาดนั้นก็แต่ก็ตามภาษาวัยรุ่นแหละค่ะมันก็คงมีจุดที่ทุกคนต้องเคยอยู่ในโมเมนต์ที่ดิ่งแล้วก็ดาร์กที่สุดในชีวิตซึ่งตอนนั้นก็จำได้ว่ามีปัญหากับเพื่อนที่โรงเรียนก็มีทั้งการโดนบูลลี่โดนกลั่นแกล้งซึ่งบางเรื่องเราทุกวันนี้เรายังให้คำตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าทำไมตอนนั้นเราโดนแบบนั้นวะแต่ก็เชื่อแหละว่าทุกคนมันก็คงมีทั้งโมเมนต์ที่ดีโมเมนต์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นไม่ว่าจะแบบเพราะว่าตัวเราเองอาจจะมีข้อบกพร่องหรือว่าบางทีเราอาจจะโดนคนเขากลั่นแกล้งจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เราดิ่งดาวที่สุดในชีวิตจนถึงขั้นที่มันยุคนั้นมันอาจจะยังไม่มีคำนี้ออกมาคือคำว่า depressed เนาะในความเป็นซึมเศร้ายุคนั้นเราไม่รู้ว่าเราเป็นแบบนั้นด้วยก็ถึงจุดที่เราแบบคิดสั้นซึ่งยุคนั้นเราก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากเจอเพื่อนๆคนที่เขารังแกเราคือถามว่ามีเพื่อนที่เขาดีกับเราไหมมีนะแต่ด้วยสังคมตอนนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปคนเหมือนเราโดนคนหมู่มากกำลังลุมอยู่ก็เลยรู้สึกทำลายอยากทำลายตัวเองขึ้นมาเราจำได้ว่าตอนนั้นเราทำทุกอย่างที่ให้เรารู้สึกว่าเราอยากหลุดพ้นจากปัจจุบันไปได้ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวอายุก็ยังไม่ถึงนะแต่ก็คือหาร้านเหล้าหลังเลิกเรียนต้องไปร้านเหล้าลองสูบบุหรี่ทำอะไรก็ได้ให้เราแบบอย่างที่บอกหลุดพ้นจากโมเมนต์ปัจจุบันไปให้ลืมให้เมาให้ลืมไปจนถึงขั้นที่ก็ทำลายตัวเองตอนนั้นก็คือมีกรีดข้อมือตัวเองแต่ก็ยังไม่ได้ลึกพอเพราะถ้าลึกมากกว่านี้ก็อาจจะไม่นั่งอยู่ตรงนี้ได้นะคะก็จำได้ว่ามีวันหนึ่งเพื่อนเราคนหนึ่งเขาเป็นคริสเตียนแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนที่เขามีปัญหากับเราแหละแต่ยุคนั้นเป็นยุค MSN เนาะยุคอีเมลยุค MSN เขาก็ส่งอีเมลมาฉบับหนึ่งเขาบอกเราว่าแบบขอใช้คำพูดแบบกันเองแล้วกันเขาบอกเนี่ยกูรู้ว่ามึงกำลังเจออะไรอยู่ในชีวิตมึงกำลังรู้สึกหมดหวังแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งคนที่เขายังเป็นห่วงมึงอยู่นะยังเป็นคนที่รักอยู่มันความรู้สึกนะตอนนั้นคือเรารู้สึกมันมีแสงสว่างบางอย่างมาในช่วงเวลาที่เรากำลังอยู่ในความมืดมนมากๆอ่ะแล้วอ่านอีเมลต่อไปก็เจอประโยคที่ว่าพระเจ้าไงพระเจ้าแบบรักอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเรายังมีความหวังกับพระเจ้าได้ตอนนั้นเรารู้แค่ว่าเราอ่านอีเมลฉบับนั้นหน้าคอมแล้วแบบน้ำตาแตกเป็นน้ำตกเลยคือแบบร้องไห้หนักมากแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของการมีโฮปสุดท้ายหวังสุดท้ายในวัยนั้นน่ะบางคนอาจจะแบบว่าอะไรกันแค่ทะเลาะกับเพื่อนมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอแต่แบบคนที่ไปอยู่ณสถานการณ์นั้นจริงๆแล้วยิ่งเป็นสังคมโรงเรียนน่ะเชื่อเถอะว่าคุณไม่มีทางเข้าใจเขาหรอกว่าเขาเจออะไรบ้างแต่สำหรับเด็กคนหนึ่งในวัย16ตอนนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่หนักสาหัสมากก็เลยรู้สึกว่าจุดนั้นแหละเราอยากรับเชื่อเราอยากไปโบสถ์เราก็เลยตัดสินใจที่จะ
ไปโบสถ์เดียวกับเพื่อนคนนั้นแล้วก็เลือกที่จะรับเชื่อกับพระเจ้าแล้วรับเชื่อตอนนั้นเราก็เป็นคริสเตียนที่เบบี้มากแบบมีพี่เลี้ยงสอนบ้างแต่เราเองก็ใหม่กับไบเบิลมากเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพระคัมภีร์ก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างถูถ่ายกันไปแล้วก็เป็นจังหวะที่เรายังคงต้องใช้ชีวิตต่อในโรงเรียนที่ก็มีสังคมที่เขาบูลลี่เราอะไรเราอยู่แต่อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเรามีพระเจ้าอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวเท่าเดิมจุดนั้นก็คือทำให้เราได้เจอสังคมอื่นๆนอกโรงเรียนบ้างและนั่นก็เป็นจุดที่ทำให้เราได้เจอแฟนคนแรกเช่นกันตอนนั้นด้วยความที่ทุกอย่างใหม่เรามีแฟนคนแรกทุกอย่างใหม่หมดก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องวางตัวยังไงที่เรียกว่าเหมาะสมด้วยความเด็กด้วยก็เราปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแบบชีวิตรักวัยเด็กก็อยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวไปอะไรแฟนคนเนี้ยก็ได้พาเราเข้าสู่สังคมที่ดาร์กยิ่งกว่าที่เราเคยเจอจากเดิมที่เราโอเคแบบลองเล่าลองอะไรใช่ไหมแฟนคนเนี้ยก็ยิ่งพาให้เราดำดิ่งเข้าไปสู่วงจรที่มันแย่กว่าเดิมอีกคือคนรอบข้างเขาเล่นยาแล้วเขาเองก็เป็นในยุคนั้นเขาเองก็เป็นคนขายกัญชาด้วยแล้วเขาจะบังคับให้เราดูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยสารพัดเลยแต่เราไม่ทำเรารู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้เราจะแบบเลือกที่จะหลุดโลกหรือลืมจากโมเมนต์ตรงนี้แค่ไหนอ่ะเราคิดว่าเรายังรู้นะว่ามันไม่ควรไปแตะเรื่องของยาหรือเรื่องของอะไรก็คิดว่ายังอ่ะปฏิเสธได้อะไรได้ก็คบไปเรื่อยๆจนแบบพอโมเมนต์ที่ทะเลาะกันก็เริ่มมีจุดที่เขาเริ่มทำร้ายร่างกายเราโดนตบหน้ากลางห้างเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเหมือนช็อกอยู่ว่าแบบเฮ้ยนี่ฉันโดนทำร้ายร่างกายอยู่หรอแต่ด้วยความที่เด็กก็ด้วยวัยแค่15-16เนอะมันเลยแบบว่าไม่รู้ว่าเนี่ยมันคือสัญญาณอันตรายจุดแรกหลังจากนั้นแน่นอนมันมีทุกครั้งที่ทะเลาะกันกลายมาว่าเราเริ่มถูกลงไม้ลงมือมากขึ้นจากที่แค่ตบมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นซึ่งถามว่าตอนนั้นเราทำยังไงมันก็มีทั้งเพื่อนของแฟนนะตอนนั้นหรือเพื่อนของเราเองที่เราก็เล่าเหตุการณ์นี้ให้เขาฟังทุกคนก็จะแบบว่าพูดว่ามึงก็ออกมาสิมึงก็เลิกสิอะไรเงี้ยทุกคนพูดเสียงเดียวกันแต่แบบว่าเรานะจุดนั้นถ้าตอนเนี้ยมองกลับไปเรามองว่าเออทำไมเราถึงไม่กล้าออกมาวะหรือคนอื่นมองเข้ามาว่าทำไมไม่กล้าออกมาวะเขาก็คงไม่เข้าใจแต่เรานะจุดนั้นเรารู้ดีว่าทำไม1ผู้หญิงเหล่านี้เขาเมื่อเจอกับแฟนที่ทำร้ายร่างกายอ่ะมันมีความกลัวพอเราเลือกที่จะก้าวออกมาสิ่งแรกเลยที่เรามักจะเจอคือการโดนขู่สารพัดถ้ามึงเลิกกูจะอย่างนั้นอย่างนี้ทำร้ายคนรอบข้างมึงกูจะทำร้ายพ่อแม่มึงคือขู่ทุกอย่างที่จะเป็นไปได้เพื่อที่เราต้องอยู่กับเขาหรือ2มันเป็นเรื่องของความผูกพันที่แบบการคบกันน่ะช่วงเวลาดีๆมันมีนะแล้วผู้หญิงอ่ะเราเป็นเพศที่เราก็เซนซิทีฟอ่อนแอกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วใจอ่อนกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วอ่ะเพราะงั้นบางทีพอวันที่เราเลือกที่จะก้าวออกมาความทรงจำเก่าๆมันก็จะกลับมาล้างเราให้เรารู้สึกว่ามันมีความผูกพันอะไรอาวรณ์แล้วก้าวออกมาไม่ได้3ถ้าเขามาขอโทษปุ๊บแน่นอนผู้หญิงก็ใจอ่อนอีกเนี่ยมันก็จะเป็น3แฟกเตอร์หลักๆที่วนลูปอย่างนี้ซึ่งจุดเนี้ยณวันเนี้ยที่เรามองเราเข้าใจมากว่าทำไมข่าวที่เราได้ยินตามสังคมหรือแม้ว่ากระทั่งข่าวของดาราที่ถูกทำร้ายร่างกายหรือคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยผู้หญิงมักจะถูกตั้งคำถามว่าแล้วทำไมเธอไม่กล้าออกมาซึ่งจุดเนี้ยเราเข้าใจมากเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจัดเขาไม่ได้เลยคุณไปว่าเขาไม่ได้ว่าเธอโง่ทำไมเธอก็เธอโง่เองเธอไม่กล้าออกมาเรารู้สึกว่าเราไม่ควรไปตีหน้าว่าผู้หญิงเหล่านั้นว่าคุณโง่ที่คุณไม่กล้าออกมาเพราะคุณไม่มีทางรู้ความรู้สึกเขาได้ว่าเขารู้สึกอะไรนะตอนนั้นเขาเจอกับอะไรคุณไม่มีทางเข้าใจเขาได้เลยมันยากกว่าที่คุณคิดมันมีเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่าที่คุณคิดเพราะงั้นเราเลยรู้สึกว่ามองนะตอนเนี้ยเราเข้าใจแต่นั่นแหละพอย้อนกลับไปนะตอนนั้นเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เราออกมาไม่ได้
จนการถูกทำลายร่างกายมันก็หนักขึ้นจากที่มือเปล่าเริ่มมีตีนบ้างอะไรบ้างจนถึงเกือบถึงขั้นอาวุธเราจำได้ว่าเราถูกเรานอนอยู่ที่พื้นแล้วเราถูกเขากระทืบซี่โครงหรือแบบตกเลือดสาดในแท็กซี่หรือแบบว่าเหตุการณ์หนึ่งคือเขาหยิบมีดขึ้นมาแล้วเขาก็โมโหเหมือนขู่ด้วยความขู่เขาเขาก็หยิบมีดวางไว้บนโต๊ะปักปึ๊กขู่เราแต่มือเขาลื่นเองจากด้ามจับมีดลงมาลูดสไลด์โดนใบมีดด้วยมือตัวเองทำตัวเองจังหวะนั้นเราเลยจะหนีแต่เขาก็โมโหทั้งที่ตัวเองทำตัวเองกระชากหัวเราแล้วก็บอกว่ามึงต้องพากูไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้คือแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแบบที่สุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะเหมือนแบบเราผิดไปหมดทุกอย่างอะเออทั้งที่เราเป็นเหยื่อเราเป็นเหยื่ออยู่นะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันคงถึงจุดนึงที่เราโดนซ้อมจนเราไม่ไหวแล้วเราเลยตัดใจที่แบบครั้งเนี้ยเราใจแข็งเราเลิกจริงๆไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าทำได้ตอนนั้นแรกๆเราจำได้ว่าเออเราไม่เอาเราไม่ยุ่งเขามางอแค่ไหนไม่แต่สุดท้ายผู้หญิงอ่ะแพ้ความใจอ่อนอีกอะแบบผู้ชายคนนี้ก็มาหาวิธีที่จะทำให้เราใจอ่อนทั้งหวานล้อมด้วยคำพูดที่แบบว่าเขากำลังจะโดนตำรวจจับอีกครั้งหนึ่งคือถ้าย้อนกลับไปคนคนนี้เคยถูกสถานพินิจจับไปเพราะว่าแม่ตัวเองแจ้งจับเขาที่ดูดกัญชาแล้วมารอบนี้ก็คือบอกอีกว่าเนี่ยจะโดนจับไปอีกครั้งหนึ่งทำให้เราใจอ่อนสารพัดสุดท้ายก็ยอมกลับไปคบอีกก็ยังเจอลูปเดิมๆทะเลาะเหมือนเดิมๆแต่สุดท้ายจุดที่มันทำให้เราเลิกกันได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเขานอกใจซึ่งณตอนนั้นเราแบบเด็กด้วยแล้วเราก็ความรู้สึกของผู้หญิงที่โดนหักหลังเนาะแบบอุตส่าห์ยอมกลับไปคบแล้วอะแล้วเขาทำนิสัยโดยการที่นอกใจซึ่งตอนนั้นเราก็เป็นความเสียใจที่เป็นความแค้นความถูกหักหลังมากกว่าตอนนั้นเราไม่เข้าใจเลยว่าแบบทำไมเป็นอย่างนั้นวะทำไมเป็นอย่างนั้นพอเวลาผ่านไปอะเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยผู้หญิงคนต่อไปที่เขาคบก็โดนซ้อมเหมือนที่เราโดนอีกมันเลยรู้สึกว่าพอเราหลุดพ้นออกจากบ่วงนั้นมาเรารู้เลยว่าเนี่ยมันคงเป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆที่ช่วยเราเพราะว่าณตอนนั้นเราทำเองไม่ได้เราไม่สามารถพึ่งพากำลังของตัวเองได้อาจจะด้วยวุฒิภาวะด้วยหลายอย่างพระเจ้ารู้ว่าเราอ่อนแอเหลือเกินทำเองไม่ได้เราอยากทำเราพยายามแล้วไม่งั้นเราคงไม่พยายามที่จะใจแข็งก้าวออกมาแต่พระเจ้ารู้เหลือเกินว่าเราอ่อนแอเลยช่วยเราฉุดเราออกมาจากวงโคจรนั้นขอบคุณพระเจ้ามากซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรามองย้อนกลับไปแล้วแบบเฮ้ยมันจริงมากที่บางทีเหตุการณ์บางอย่างที่มันเกิดกับเราแล้วเรารู้สึกไม่ถูกใจมันเราทำไมพระเจ้าให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับเราไม่เข้าใจไม่ชอบไม่ถูกใจแต่พอผ่านไปพอเราคุณก้าวผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วอ่ะคุณจะรู้เลยว่าพระเจ้ารักคุณมากแค่ไหนถึงให้คุณเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเพื่อช่วยคุณในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนึกภาพถ้าวันนั้นพระเจ้าไม่ช่วยเธอออกมาจากจุดนั้นไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงเลยไม่รู้ว่าวันนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกแล้วอะอีกเรื่องนึงที่บางคนอาจจะมองข้ามคือการทำลายไม่ได้มาแค่ในรูปแบบของร่างกายนะการทำลายมันยังมาในรูปแบบของคำพูดได้เช่นกันการที่คุณอยู่ในสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอยากจะบอกตรงนี้จากใจเลยว่าก้าวมาเหอะคือถ้าณวันเนี้ยคุณยอมให้มันเกิดจากเลเวลเบาๆเหมือนที่เชยอมเริ่มแรกอาจจะโดนทำร้ายจริงๆไม่อยากเรียกว่ามันเบาไม่อยากเรียกว่าตบคือเบาเนื้อออกมั้ยการทำร้ายร่างกายแค่นี้คือมันผิดแล้วมันไม่ควรอยู่ในการสัมพันธ์ทุกรูปแบบอะไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็ตามมันไม่ควรมีการทำร้ายเกิดขึ้นการทำร้ายร่างกายและคำพูดเช่นกันเรื่องคำพูดก็ไม่ต่างเลยไม่งั้นทุกวันนี้คนเราจะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจได้ยังไง
ราะฉะนั้นคือบอกได้เลยว่าคำพูดก็แย่ไม่ต่างจากการทำร้ายร่างกายเช่นกันซึ่งที่เล่านี่ก็เพราะว่าความสัมพันธ์ที่สองที่เจอก็เป็นในเชิงนี้เหมือนกันแต่เปลี่ยนจากviolence ทางร่างกายมาเป็นเรื่องของคำพูดแทนในยุคนี้เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าแบบ gaslighting หรืออะไรมากมายเนาะที่แบบเจอกันในที่ทำงานหรือที่ไหนก็ตามแต่เนี้ยอยู่ในความสัมพันธ์รูปแบบคนรักที่แบบมันไม่ควรเกิดทุกๆวันเราโดนคำพูดแย่ๆพูดใส่เหมือนเป็นที่ระบายอารมณ์แล้วเราก็แบบเราทำผิดอะไรวะที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆแต่นั่นแหละอย่างที่บอกด้วยภาวะที่ยังเด็กมันเลยแบบว่าทำให้เราคิดไม่ได้ทำให้เราก้าวไม่ได้เรารู้แค่ว่าเราเคยผิดหวังจากความรักมาครั้งแรกนะเราอยากทำให้ครั้งต่อไปมันดีขึ้นกลายว่าเราก็ยอมให้เขาด่าทอยอมให้เขาใช้คำพูดแย่ๆทั้งที่แบบเราทุกวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเราผิดอะไรคุณถึงได้ใช้คำพูดที่แย่กับเรามากขนาดนั้นแย่ถึงขั้นว่าแบบว่าถ้ามึงไม่ให้กูก็ยังจะไปผู้หญิงคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยหรือแบบมึงแม่งไร้ค่ามึงแม่งกะหรี่มึงแม่งสารพัดหรือเราแค่ยกสายไปโทรหรือเราแค่โทรไปหาอะไรเงี้ยคำแรกที่เขาพูดก็คือด่าด้วยคำหยาบคายแล้ววางหูแค่นี้เลยก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรวะแบบเราไม่ต้องเจอเหตุการณ์นี้จนสุดท้ายพระเจ้าก็ช่วยเราอีกเหมือนกันคือให้เขาเป็นฝ่ายทิ้งเราบอกเลิกเราเพราะตอนนั้นเราก็อ่อนแออีกเราทำอะไรไม่ถูกเราทำอะไรไม่เป็นหาทางออกไม่ได้หลังจากนั้นก็ได้เจอกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่แหละแต่สุดท้ายมันก็จบไปเพราะว่าเราคิดว่าเหตุการณ์ความท็อกซิกที่เราเจอกับความสัมพันธ์ครั้งแรกๆมันส่งผลต่อสภาพจิตใจเรานะในการใช้ชีวิตมันทำให้เราบางทีซึมซับความรุนแรงเหล่านั้นมาเหมือนกันคือไม่ได้บอกว่าเราทุกคนแย่ 100% เลยมันไม่มีใครที่เป็นคนดี 100% ไม่มีใครที่ไม่มีใครที่ดี 100% ไม่มีใครที่แย่ 100% เพียงแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะซึมซับสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็หล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนที่แบบรุนแรงขึ้นอะไรขึ้นมันซึ่งมันก็มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ครั้งต่อไปที่มันก็ไม่ได้แย่เลยแต่เราเองที่เป็นคนท็อกซิกเราเองที่เป็นคนที่แย่แล้วมันก็สุดท้ายมันก็ไปด้วยกันไม่ได้เราจำได้ว่าช่วงเวลาจากนั้นเราก็ใช้ชีวิตโสดมาประมาณจนถึงวันนี้ก็12ปีแล้วนะก็รู้สึกว่าระหว่างทาง12ปีเนี้ยพระเจ้าได้หล่อหลอมเราให้เป็นคนที่สตรองขึ้นเป็นคนที่เติบโตขึ้นแบบอย่างมากๆเลยอะแล้วพระเจ้าก็ช่วยเราให้ออกมาจากคือนอกจากจะดึงเราออกมาจากความดิ่งตรงนั้นแล้วเหมือนพระเจ้าให้เห็นสิ่งใหม่มากมายที่แบบพระเจ้าจัดเตรียมไปให้เราที่เราไม่รู้เลยว่าณวันนั้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเราไม่รู้เลยว่าเนี่ยอีก10ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพระเจ้าอวยพรเราทั้งในด้านการงานพระเจ้าแบบบทเรียนที่พระเจ้าให้มันเหมือนมันสอนให้เรามีความคิดใหม่มีมุมมองใหม่ต่อโลกต่อคนรวมถึงแน่นอนว่าต่อการเลือกคู่ครองในชีวิตมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเออฉันจะเอาแค่คนลักษณะนั้นลักษณะนี้แต่เหมือนพระเจ้าเปลี่ยนมุมมองเราใหม่แบบสิ้นเชิงเลยเพราะงั้นแบบบางคนถามเชอเยอะมากไม่มีใครเลยเหรอ12ปีที่ผ่านมาแบบไม่คบใครเลยเหรออะไรเงี้ยบอกไม่มีจริงๆซึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าคุณจะมีแฟนแล้วเขาทำให้ชีวิตคุณแย่ลงอ่ะอย่ามีคุณอยู่คนเดียวยังดีกว่าคุณอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองคุณมีพระเจ้าอย่างเงี้ยถ้าชีวิตมันดีกว่าการมีคู่อย่ามีเลยซึ่งนั่นก็เป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสตรองขึ้นมากในจุดนี้ในการที่เราจะรู้ว่าเราเลือกได้เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้อยากฝากกับคนที่เขากำลังเจอเหตุการณ์เดียวกับเราหรือเคยเจอเหตุการณ์เดียวกับเรามาก่อนไม่ว่าจะเป็นการถูกทำร้ายร่างกายถูกทำร้ายด้วยคำพูดหรืออยากจะให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่ามากกว่านั้นคุณมีค่ามากเกินกว่าที่จะให้คนคนหนึ่งมาทำร้ายคุณไปเรื่อยๆเรารู้ว่ามันพูดง่ายแต่ทำจริงมาทำยากเราเข้าใจทั้งหมดเลยแต่อย่างที่บอกพอมันเกิดแล้วอ่ะมันจะไม่หยุดที่ครั้งแรกเมื่อคุณถูกทำร้ายร่างกายครั้งแรกแล้วอ่ะมันจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นเชื่อเถอะ
แล้วมันอาจจะลามไปถึงณวันที่ถ้าคุณปล่อยจนคุณมีครอบครัวด้วยกันพฤติกรรมที่เป็นแบบ abusive แบบนั้นน่ะมันอาจจะลงไปสู่ลูกหลานของคุณได้ด้วยเพราะงั้นคือถ้าให้แนะนำอยากให้คุณกล้าที่จะเล่าเรื่องนี้อยากให้คุณกล้าที่จะเปิดเผยหรือปรึกษาเรื่องนี้กับคนที่คุณไว้ใจได้แล้วก้าวออกมาคนเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีทางดีขึ้นได้เขาดีขึ้นได้นะอย่างที่บอกเราเชื่อว่าทุกคนมันไม่มีใครดี 100% แน่ 100% แต่คนเหล่านั้นที่เขามีพฤติกรรมเหล่านั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีอาการป่วยทางจิตบางอย่างหรือเขาอาจจะได้รับการเลี้ยงดูแบบผิดๆมาตั้งแต่เด็กสังคมที่เขาอยู่ตอนเด็กมันอาจจะหลอดมันจะอาจจะสร้างทรามาบางอย่างให้เขามีพฤติกรรมแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้แปลว่าเขาจะใช้ข้ออ้างนั้นมาทำร้ายคุณได้ถ้าเขารู้ตัวว่าเขาป่วยเขาต้องรักษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้คือคุณต้องรักตัวเองให้มากแล้วก็ปกป้องตัวเองและที่สำคัญคือในฐานะที่เชอเองก็เป็นคริสเตียนคืออยากให้รู้ไว้ว่าคนที่รักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองก็คือพระเจ้าพระเจ้ารักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองซะอีกแล้วมันจะเจ็บปวดแค่ไหนถ้าพระเจ้าเห็นลูกของพระองค์เองที่ถูกทำลายซ้ำๆซึ่งเราเชอกล้าพูดอย่างเต็มปากเลยว่าเราไม่สามารถมานั่งที่นี่นะวันนี้หรือมีชีวิตที่ดีขึ้นนะวันนี้มีการงานที่ดีขึ้นในวันนี้ได้ถ้าเราไม่มีพระเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้านะวันนั้นเราไม่รู้เลยว่าเราจะหลุดพ้นมันออกมายังไงอ่ะหรือวันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ได้นะแต่อาจจะไม่สมประกอบอาจจะไม่ได้มีร่างกายครบ32เหมือนทุกวันนี้ได้เรียกว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดเชอไปตลอดกาลคือเหมือนกับว่าณตอนนั้นเราเคยมีมุมมองต่อความรักแบบไหนมีมุมมองต่อคนรักแบบไหนอ่ะเหมือนพระเจ้าได้เปลี่ยนมุมมองใหม่ไปเลยให้เราเองที่จะมองหาคู่ครองที่มีคาแรคเตอร์เหมือนพระองค์อ่ะเหมือนให้เราหาคนที่เขาพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะดูแลเราในแบบที่ควรจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีหรอกความสัมพันธ์ที่บอกว่าเนี่ยคือรักแท้รักดีมากมายแต่ทำร้ายร่างกายมันไม่ถูกอ่ะในไบเบิลก็ไม่มีอย่างนั้นน่ะพระคัมภีร์ก็คือบอกอยู่แล้วว่าสามีจงรักภรรยาจงดูแลสีภรรยาภรรยาเองก็ควรที่จะรักและปฏิบัติสามีเพราะฉะนั้นมันไม่มีจุดตรงไหนเลยที่จะสามารถเอาข้ออ้างเรื่องของการทำลายร่างกายหรือการทำลายด้วยวาจามาเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์มันไม่มีทางที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดี 100% ใช่แต่อย่างที่บอกมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเอาเรื่องความท็อกซิกตรงนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นเธอเลยมองว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่เปลี่ยนมุมมองของเราต่อเรื่องของความรักแต่ยังเสริมเราในอีกหลายๆแง่ในการใช้ชีวิตให้เราที่จะกลายเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นและที่สำคัญคือสะท้อนความเป็นลูกของพระเจ้าจากที่เราเคยสูบบุหรี่ด้วยความที่เราแค่อยากทำร้ายตัวเองหรืออยากที่จะหลุดพ้นจากเหตุการณ์ตอนนั้นอยากจากที่เราเคยติดเหล้าต้องกินมันทุกอาทิตย์แต่พอณวันที่เราตัดสินใจที่จะเดินตามพระเจ้าจริงๆสิ่งเหล่านั้นมันหายไปเราไม่ได้อยากรู้สึกต้องเมาไม้ตลอดเวลาเราไม่ได้อยากรู้สึกที่จะต้องสูบบุหรี่เราไม่ได้อยากรู้สึกทำอะไรอย่างนั้นเราไม่ได้อยากรู้สึกว่าเราจะต้องทำร้ายตัวเองแบบนั้นอีกแล้วอะเรามองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเราก็เชื่อว่าเราเองมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองได้แล้วสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าพระเจ้าก็อยากให้เกิดกับลูกของพระเจ้าอีกเช่นกันเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนจากข้างในจริงๆแล้วเราเชื่อว่าพ่อแม่เราสัมผัสได้ว่าเราเปลี่ยนไปว่าเราแบบเราอยู่ในสังคมใหม่ซึ่งเรารู้ตัวเลยว่าณตอนนั้นที่เราอยู่ในภาวะที่ดิ่งแบบนั้นแล้วเราวนเวียนอยู่กับความเมามายอย่างนั้นอะพ่อแม่เราก็สัมผัสได้ว่าเรากำลังดิ่งดาร์กอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีอยู่แต่ณวันเนี้ยพอเราแบบไปโบสถ์ไปอะไรพ่อแม่ไม่เคยว่าเลยพ่อแม่แบบว่าโอเคคือถ้าเกิดมันทำให้ลูกเราแบบมันดีขึ้นลูกเราดีขึ้นได้เขาก็ยินดีสนับสนุนแล้วเขาก็ได้เห็นสังคมของคนในโบสถ์เขาได้รู้ว่าเราใกล้ชิดกับใครเขาได้รู้ว่าเรามีการเรียนไบเบิลด้วยนะเขาได้เห็นชีวิตที่เปลี่ยนจนแบบเราก็อยากให้เขาได้รับสิ่งดีๆตรงนี้เหมือนที่เราได้รับจากพระเจ้าเช่นเดียวกันซึ่งพูดแล้วน้ำตาจะไหลเหมือนกันคือแบบมันมีวันนึงที่คุยกับป้าแล้วแบบมีโอกาสได้พาป้าไปงานศพ
ของคนคริสเตียนคนหนึ่งที่เป็นญาติกับพ่อเนาะเป็นญาติกับป้าแล้วใจเราก็คาดหวังมากว่าเราอยากให้ป้าเราได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าด้วยแล้วก็พูดเขาว่าเราชีวิตเราเปลี่ยนไปแค่ไหนเนาะตั้งแต่เรามีพระเจ้าชีวิตเราเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแล้วสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์มากเลยคือป้าพูดกับเราว่าป้ารู้โอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่แบบบางทีเราไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนบางทีเราอาจจะรู้ไม่ชัดเจนว่าเราเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่แบบคนเป็นพ่อเป็นแม่คนที่อยู่ใกล้ๆเราอ่ะเขายังสัมผัสได้ว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเรามากแค่ไหนมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออพระเจ้ายิ่งใหญ่เนาะพระเจ้าสามารถไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงเราแต่ยังทำให้คนรอบข้างสัมผัสการเปลี่ยนแปลงนั้นและสัมผัสพลังของพระองค์สัมผัสความรักของพระองค์ได้เพราะนั้นเราคิดว่ามันไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้ในชีวิตถ้าวันนี้พระเจ้าเคยช่วยเฉอคนเนี้ยที่เคยดิ่งแย่ขนาดนั้นเคยหลงผิดเคยเดินทางผิดเคยอยู่ในทางที่มันไม่ควรจะอยู่ออกมาได้แล้วมาเป็นเชอคนปัจจุบันที่ก็ไม่ได้บอกว่าดี 100% แต่เราสัมผัสได้ถึงการเป็นคนใหม่ได้ขนาดเนี้ยแล้วมีความสุขมากขึ้นขนาดนี้หลุดพ้นจากสิ่งต่างๆได้มากขนาดนี้เราเชื่อว่าพระเจ้าก็จะสามารถช่วยคุณที่กำลังเผชิญกับสิ่งแย่ๆเผชิญกับสิ่งที่รู้สึกว่าคุณหาทางออกไม่ได้ได้เช่นกันเพราะงั้นอยากหนุนใจทุกคนที่กำลังเผชิญเหตุการณ์เดียวกันกับเชิญนะวันนั้นให้กล้าที่จะพูดกับคนอื่นให้กล้าที่จะเล่าเรื่องนี้กับคนที่ไว้ใจได้และที่สำคัญคือไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนหรือไม่คุณสามารถที่จะเข้าหาพระเจ้าและอธิษฐานกับพระเจ้าได้ทุกคนเพราะอย่าลืมอย่างตอนนั้นที่เชิญมาเชื่อพระเจ้าเชิญก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนมาก่อนแต่เราก็ลองที่จะอธิษฐานแล้วเราสัมผัสได้ถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าอย่างแท้จริงเชื่อเถอะว่าพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้แล้วก็นำคุณออกมาจากจุดนั้นได้เหมือนกับที่เชิญออกมาได้ในวันนี้ค่ะขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกคนแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนค่ะคุณต้องการเพื่อนรับฟังหรือพูดคุยโทรหาเราได้ที่020971900หรืออินบ็อกซ์ที่ CBN Thailand